ลับมาที่ข่าวมีคมนะครับนอกจากประเด็นการเมืองบทความเปลวสีเงินคนปลายซอยแล้วก็รายละเอียดเชิงลึกในหลายๆเรื่องแล้วเนี่ยวันนี้ก็ต้องอุ่นเครื่องด้วยการ์ตูนการเมืองกันก่อนเช่นเคยค่ะมาเริ่มต้นที่กูว่าแล้วของคุณบัญชาคามินนะคะเป็นภาพค่ะของตัวแทนจากทั้งสองพรรคค่ะพี่หนุ่มคุณผู้ชมเขาไปขุดเหมืองแดงกับส้มเขาไปอยู่กันที่ณเหมืองเลือกตั้งพรรคที่ชูคำว่าชัยชนะเนี่ยคือเพื่อไทยนะบอกเย่เจอแล้วขุดมาก็น้อยหลุมกว่าพรรคก้าวไกลอยู่นะส่วนสีส้มเองขุดหลายหลุมแล้วค่ะแต่ยังไม่เจอคำว่าชัยชนะสักทียังสะกดไม่ถูกเลยชัยชนะสะกดยังไงอ๋อเขาเปรียบการเลือกตั้งเนี่ยเป็นเหมือนการขุดเมืองเลือกตั้งนะใช่ค่ะขุดมาถี่มากนะพูนหมดแล้วนะฝั่งของก้าวไกลแต่สังเกตด้วยนะพอทอเสื้อแดงนี่นะค่ะอันนั้นก็ขุดมาแล้วหลายเหมืองนะหลายหลุมกันนะไม่เจอนะเพิ่งมาเจอนะเพิ่งเจอล่าสุดแต่โกนใหญ่เลยแต่ดูเสื้อส้มเนี้ยค่ะขุดจนปวดหลังแล้วแหละจนโกรธแล้วอ่ะค่ะแต่ว่าล่าสุดนี่เห็นมีแอบมาเคลมว่าเป็นส่วนหนึ่งของชัยชนะด้วยนะเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเหมือนกันได้เหรอแบบนี้ก็ได้เหรออย่างนั้นก็ได้ด้วยเออนะอ้าวนี่คือกูว่าแล้วคุณบัญชาคามินค่ะไปต่อที่แนวหน้าการ์ตูนนะฮะการ์ตูนพจน์นะฮะเป็นภาพของบุคคลสองท่านดีกว่าปีนเขาปีนเขาปีนเขาใช่ไหมใช่โหนอยู่โหนอยู่นะแล้วก็คนอยู่ไต่เชือกไงไต่เสื้อไต่เชือกขอไว้คนอยู่บนสุดเนี่ยนะน่าจะเป็นคุณบอกได้ไหมผู้เกียรติอ่ะน่าจะเป็นผู้กองผู้กองแล้วกันเนาะแล้วก็คนที่อยู่ล่างสุดก็คือคุณลุงนะน่าจะเป็นลุงปรากฏว่าเสียงเชียร์จากข้างล่างเนี่ยตะโกนขึ้นไปเลือกตั้งแพ้รั่วทุกครั้งลุงป้อมตัดเชือกธรรมนัสได้แล้วนี่ในมือของคุณลุงค่ะถือมีดอยู่เตรียมจะตัดเชือกแต่เอ๊ะยังไว้ก่อนเพราะว่าเชือกเนี่ยมัดตัวลุงเหมือนกันถ้าบอกว่าจะตัดนี้คือลุงอันดับแรกเลยนะคือลุงล่วงก่อนเลยนะนี่เพราะว่าข้างบนเขาก็เลยกล้าท้าไงตัดสิตัดเลยอะไรประมาณนี้ผู้กองนี่บอกเลยเหรอตัดสิเออตัดเลยตัดสิกล้าป่ะเพราะว่าตัดปุ๊บเนี่ยลุงหล่นก่อนนะลุงหล่นก่อนค่ะลุงก็เลยเอ๊ะเดี๋ยวนะยังอยู่นะนี่อันนี้การ์ตูนพจน์แนวหน้านะฮะค่ะก็แซ่บๆคันๆนะส่วนเรื่องการเมืองนะฮะวันนี้จะมีสสลาออก1คนนะครับค่ะก็คือสสวิโรจน์ลักขณาอดิสรเมื่อวานนี้คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลเนี่ยเป็นคนเปิดเผยนะฮะว่าคุณวิโรจน์ลักขณาอดิสรเมื่อลงสมัครผู้ว่ากทมนะก็จะลาออกจากการเป็นสสเพื่อจะได้ไปทำงานในฐานะว่าที่ผู้สมัครอย่างเต็มที่ค่ะคนออกมาพูดเนี่ยคือเลขาพรรคเลยนะเพราะนั้นวันนี้ก็คงลาออกนะฮะเลขาพรรคพูดขนาดนี้ค่ะแล้วก็คุณชัยธวัฒน์เนี่ยก็มั่นใจนะว่าคุณวิโรจน์เนี่ยก็จะทยอยเปิดตัวทีมงานไปเรื่อยๆแล้วจะสามารถได้รับความไว้วางใจค่ะนะนโยบายเตรียมไว้หมดแล้วนะโอ้โหนี่คุณวิโรจน์จะออกจากการเป็นสสนะค่ะจะไปไม่ทันได้อภิปรายเลยนะเนี่ยเขากำลังจะอภิปรายอยู่เอ๊ะทำไมพรรครีบไม่ออกจังอ่ะจะคุณวิโรจน์เนี่ยแทนที่จะได้อภิปรายอีกรอบนะใช่ไหมเพราะแกก็มีสีสันนะเวลาอภิปรายโอ้แกอยากออกหรือเปล่าเนี่ยก็อยากอภิปรายก่อนหรือเปล่านั่นน่ะสิเออทำพักดูเหมือนอยากให้ออกจังเลยค่ะเปิดประเด็นเดอะทรูทวิโรจน์โวสนั่นมั่นใจได้เป็นผู้ว่ากทมแน่พร้อมจะประกาศลาออกสสก้าวไกลค่ะนะคุณวิโรจน์ลักขณาอดิสรนะฮะนะมั่นใจมากค่ะโอ้เรากำลังจะเสียสสไปหนึ่งคนนะคือถ้าเราย้อนกลับไปทีนี้เนื่องจากคุณวิโรจน์เนี่ยเป็นสสถือได้ว่าสีสันคัลเลอร์ฟูลนะเป็นจอมวาทะเป็นจอมโต้วาทีแล้วก็ใช้คำพูดที่ดุเดือดนะอภิปรายเนี่ยลีลาเนี่ยเหมือนคุณเฉลิมอะไรเงี้ยนะน้ำไหลไฟดับอ่ะคือเรียกคนดูได้เรียกคนดูได้จริงเท็จอีกเรื่องนึงนะพูดจริงบ้างเท็จบ้างอ่ะปนกันไปนะอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าหลายเรื่องเนี่ยมันก็เป็นเฟกนิวสุดท้ายที่มีการพิสูจน์กันออกมาไม่เชื่อไปถามบวรเดชดูที่เป็นทวิตเตอร์คู่กรณีของคุณวิโรจน์นะฮะที่เราย้อนกลับไปฮะเพื่อรำลึกถึงสีสันของสสวิโรจน์ลักขณาอดิสรนะอภิปรายเนี่ยซัดในสภาเนี่ยเต็มเหนียวเลยนะแล้วหลายเรื่องสุดท้ายเนี่ยมันไม่เป็นไปตามนั้นนะเอาเดี๋ยวลองดูบรรยากาศการอภิปรายที่เป็นที่จดจำของสสวิโรจน์ในฐานะที่วันนี้กำลังจะกลายเป็นอดีตสสนะฮะเดี๋ยวลองดูคลิปนี้ก่อนฮะประชาชน
เอกประยุทธ์จันทร์โอชาและนายอนุทินชาญวีรกูลเท่าที่ทำงานมีแต่ทำตัวหิวแสงกระหายแฟลตวันๆจับแต่ไมโครโฟนมักใหญ่ไฟสูงหมายจะนำเอาเงินภาษีของประชาชนไปสร้างซีนให้กับตัวเองคุยโม้คุยโตโง่แล้วอยากนอนเตียงเอาชีวิตของราษฎรไปขึ้นเถียงเอาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนไปเสี่ยงกับประชาชนที่เพิ่งได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและน่าจะไม่เคยผลิตวัคซีนมาก่อนโอ้โหพูดน้ำไหลไฟดับขนาดนี้เลยเหรอฟังไม่ทันอันนี้เขาตัดต่อนะรวมๆมาตัดต่อรวมๆมาแล้วแต่เรื่องจะเช่นอันสุดท้ายเนี่ยอันสุดท้ายนี่คือการด้อยค่าสยามไบโอไซเอ็นไงเรื่องวัคซีนแล้วสุดท้ายใครไปฉีดแอสตราเซเนกาของโรงงานสยามไบโอไซเอ็นหมอพร้อมก็เปิดเผยมาแล้วบางคนแอบไปฉีดตอนทุ่มกว่าเลยนะเนี่ยหัวหน้าพรรคบางคนที่หนุ่มอย่าแวะสินี่ไงนี่คือการอภิปรายของส.ส.วิโรจน์ไงที่บอกว่าเนี่ยเป็นดาวสภาคำว่าดาวสภาในการเมืองยุคนี้เนี่ยมันไม่เหมือนดาวสภาในยุคก่อนนะฮะอันนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมดาวสภาในยุคก่อนโน้นเนี่ยคืออภิปรายมีเหตุมีผลมีความแหลมคมและมีความคมคายแต่สุภาพด้วยใช่ไหมแต่คำว่าดาวสภายุคนี้เนี่ยบางทีก็ใช้กันเก๋อเกินไปอภิปรายเท็จก็มีใช้คำหยาบพูดไม่จริงบิดเบือนประเด็นก็มีแต่ให้สะใจใช่ให้สะใจกองเชียร์ให้สะใจม็อบแล้วก็จะมีกองกำลังในออนไลน์ไปปั่นกันค่ะนะแบบนี้ก็จะถูกเรียกว่าดาวสภาซึ่งถ้าเทียบในเชิงคุณภาพกับยุคที่แล้วเนี่ยผมว่าเทียบกันไม่ได้เลยคุณค่าต่างกันเยอะหรือแม้กระทั่งถ้าไปเทียบกับคุณเฉลิมนะค่ะคุณวิโรจน์กับคุณเฉลิมเนี่ยผมว่ากระดูกคนละเบอร์เลยนะดูเผินๆนี่อาจจะเหมือนแต่สุดท้ายของทำเทียมเรียนแบบเนี่ยมันไม่เหมือนไม่เหมือนปลอมยังไงปลอมเสื้อฟุตบอลของจริงกับของเก๊เนี่ยมันก็ต่างคุณวิโรจน์ก็รู้นะเพราะคุณเฉลิมเนี่ยแกเนี่ยแกอภิปรายเนี่ยแกจะมีข้อมูลเชิงลึกแกจะมีข้อมูลที่ข้าราชการแอบเอาให้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะแกก็จะเป็นอย่างนั้นอย่างของคุณวิโรจน์เนี่ยก็จะอภิปรายแบบว่าเอาวาทกรรมเอาคำพูดที่มันดุเดือดใส่เข้าไปก่อนนะแต่ว่าบางเรื่องนี่ก็มีการตั้งประเด็นที่น่าสนใจก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรอย่างเมื่อกี้โอ้จะเรียกว่าด่าพ่อล่อแม่เลยก็ว่าได้นะในสภานะสะใจไว้ก่อนว่าคือร้อยเอาคำด่ามาใส่อ่ะพูดง่ายๆนะแล้วก็เลยมีการปะทะคารมกันที่น่าสนใจแล้วก็ที่น่าตื่นตาตื่นใจก็คือตอนที่ปะทะคารมกับสว.เสรีสุวรรณพานนท์พูดไปถึงบุพการีกันด้วยอ่ะเดี๋ยวลองย้อนกลับไปดูเหตุการณ์นี้ฮะขอประท้วงครับครับวันนี้ผมมาไม่ได้ตั้งใจจะมาประท้วงใครแต่กราบเรียนท่านประธานครับที่พูดมานี้นอกประเด็นไหนยกตัวอย่างแต่ละเรื่องนะครับผมว่าเป็นส.ส.ที่พูดไม่รู้เรื่องที่สุดตั้งแต่เคยได้ยินมาขอบคุณค่ะ ท่านประธานห้ามไม่รู้กี่ทีท่านเสรีฮะก็วนกลับมาอยู่ว่าคนอื่นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาท่านประธานครับผมขอประท้วงครับคือผมขอประท้วงท่านส.ว.ที่พูดไม่รู้ฟังเหมือนกันครับเอาอย่างนี้ครับครับผมว่าไม่รู้เรื่องทั้งพรรคครับเนี่ยท่านประธานครับผมว่าท่านคนเดียวที่ไม่รู้เรื่องครับครับแก่ปูนนี้แล้วครับบิดาท่านก็พอๆกับผมอ่ะครับอ๋อบิดาผมตายไปแล้วครับจะตายตามบิดาผมไปหรือเปล่าครับรีบได้นะครับบิดาผมรอท่านอยู่ฮะข้างในขอนะครับข้างในก็เอาไปข้างนอกครับข้างในนี้เราต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ผมขอประท้วงครับเพราะผู้ประท้วงประท้วงซ้ำซากและพูดไม่รู้ฟังครับครับผมอายุน้อยกว่าท่านเกือบ20ปีอย่าให้ท่านต้องมาฟังผมสอนเลยครับท่านได้ยินยังครับท่านประธานครับผมประท้วงครับได้ยินครับได้ยินผมก็ประท้วงเช่นกันครับท่านประธานท่านได้ยินหรือยังครับประเด็นที่ท่านเสรีประท้วงนั้นยังไม่เป็นประเด็นนะครับท่านประธานพูดชัดเจนแล้วครับครับผมนะครับว่าผมก็อาวุโสแต่ผมก็เสียใจเขาด้วยครับที่บิดาเขาเสียชีวิตไปแล้วครับขอบพระคุณครับเอาไปกันใหญ่ท่านประธานครับผมขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงครับถึงแม้ว่าบิดาผมจะเสียชีวิตไปแล้วแต่บิดาผมก็ยังรอรับท่านอยู่เหมือนกันครับท่านประธานครับขอประท้วงครับทั้งพอแล้วครับยังไงทั้งคู่ก็ต้องไปที่นั่นแหละครับรวมทั้งผมด้วยครับวันข้างหน้าอย่าไป เรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะครับประชาชนก็จับตามองเราอยู่ครับต้องเก็บสติกันไว้นะครับสุดท้ายประธานชวนชนะเลิศนะเห็นไหมแยกย้ายแยกย้ายคือยุคก่อนๆเนี่ยไม่ขนาดนี้นะสภาจะประเภทแบบว่าไปถึงบิดาอะไรอย่างนี้นะไม่มีแล้วก็ยุคนี้ความก้าวร้าวไม่มีโดยเฉพาะสสเอาพูดตรงๆสสก้าวไกลเนี่ยที่หลายครั้งเวลาพี่ปายจะชอบพูดไปเอาใจสามนิ้วอ่ะเอาใจม็อบอ่ะความก้าวร้าวต่างๆทีนี้บางช่วงเนี่ยก็มีการผ่อนคลายเหมือนกันในสภาก็พูดถึงฟุตบอลก็เป็นแฟนบอลไงวิโรจน์อันนี้ไปดูการตอบโต้กับรัฐมนตรีนะฮะแต่ว่าเป็นอีกเรื่องนึงเลยคราวนี้แต่ผมคุ
คุณวิโรจน์เชียร์ทีมฟุตบอลอะไรไม่ทราบแต่ผมเชียร์อาร์เซนอลนะครับท่านวิโรจน์ยังมีคำถามไหมครับครับท่านประธานครับเมื่อกี้ทางท่านรัฐมนตรีเชียร์ทีมอาร์เซนอลนะครับผมก็เชียร์ทีมที่เพิ่งชนะทีมท่านมา 4-0 นะฮะต้องขอประธานแซวนิดนึงนะครับท่านประธานครับเอาว่าให้จะได้ไม่ต้องเครียดนะครับนะครับนะครับแล้วก็เรียนคุณวิโรจน์ว่าผมเชียร์อาร์เซนอลมานานแล้วครับประมาณ30ปีผมไม่ได้เชียร์แค่แมตช์2แมตช์ครับขณะนี้อาร์เซนอลอยู่อันดับ5ครับแล้วก็จะทะยานขึ้นเป็นอันดับ2อันดับ3ในที่ถัดไปครับขอบคุณมากครับครับก็ถือว่าจบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของท่านส.ส.วิโรจน์ลักษณาอดิสรแต่ว่าก็มีของแถมมาให้นะครับทำให้ทราบความคืบหน้าวงการฟุตบอลเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นการนอกเรื่องหน่อยใช่ไหมนอกเรื่องหน่อยผ่อนคลายค่ะนะแต่ว่าท่านสวสาธิตฮะท่านรัฐมนตรีสาธิตตอนนี้อาร์เซนอลอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ก็มีงานปีนี้ดีผลงานปีนี้ดีจริงเหรอคุณวิโรจน์เนี่ยเชียร์ลิเวอร์พูลไงแกเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลอันนี้ก็เป็นสีสันเป็นบรรยากาศในสภาของสสวิโรจน์ลักษณะอดิสรนะเอามาให้ชมเพื่อที่จะทิ้งท้ายทิ้งทวนเพราะว่าวันนี้จะลาออกแล้วค่ะนะฮะไม่ใช่ว่าวันนี้เลื่อนไปลาออกไปอีกนะเป็นรอบอภิปรายก่อนเปลี่ยนใจอยากอภิปรายอะไรอย่างนี้แล้วก็คำขวัญที่พรรคก้าวไกลเคยพูดไว้ตอนเปิดตัวถ้าไปดูตอนเปิดตัวคุณวิโรจน์เป็นว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าเนี่ยก่อนจะเปิดตัวนี่ประกาศนะอะไรนะไม่ชัดโดนใช่ไหมประกาศเอาไว้นี่นะผมว่ามันไม่ใช่อ่ะเพราะว่าน่าจะประกาศเปิดประกวดไหมประกวดคำขวัญใหม่ไหมเออใช่ใช่สโลแกนกับตัวสินค้านี่ไม่แมทกันเลยนี่ลองนึกภาพฟังคุณวิโรจน์ดูบทบาทของแกมาแล้วเนี่ยแล้วก็ดูภาพลักษณ์ตรงเนี้ยเราจะออกแบบสโลแกนยังไงให้มันตรงอ่ะไม่งั้นมันไม่เวิร์กนะคุณชัยธวัฒน์นะคุณพิธาฮะใหม่ชัดโดนมันไม่ใช่แล้วแหละขนาดกองเชียร์ยังอดควรเลยวันนั้นจำได้ไหมจะเอาคำขวัญอะไรดีคือเก็บป้ายไฟแทบไม่ทันเอาอย่างนี้ดีกว่าใหม่ชัดโดนมันไม่ใช่ใหญ่อึดทนใช่ไหมตัวจะใหญ่ไงจริงหรออึดทนค่ะเพราะว่าจะออกแนวถึกทนเดินลุยชนด้วยไงจะไปสู้กับคุณชูเรื่องชนไงเดินชนไงใหญ่อึดทนนะอันนี้ไม่ใช่โฆษณายาชูกำลังหนูก็กำลังงงอยู่สรุปนี้ตัวผู้สมัครใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสีสันนะคุณวิโรจน์ลักษณาอดิสรนะขอให้โชคดีในสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เพราะฉะนั้นก็รออีกกลุ่มหนึ่งเปิดตัวกลุ่มของคุณหญิงสุดารัตน์ถ้าคุณหญิงสุดารัตน์ไม่ส่งเนี่ยเสียชื่อเจ้าแม่กทม.นะฮะแล้วก็พรรคเพื่อไทยจะประกาศสนับสนุนคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ก็ให้มันตรงไปตรงมาไปเลยให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ประกาศยังอยู่ระหว่างการสงวนท่าทีนะครับอีกเรื่องนึงเรื่องการเมืองนี่แหละแต่เป็นในโลกออนไลน์ก็คือกรณีของเดียลองเดียลองเนี่ยท่านผู้ชมก็คงจะเห็นข่าวผ่านตาไปแล้วนะเราจะไม่ไปลงรายละเอียดซ้ําแต่ว่าประเด็นก็คือว่ากลุ่มการเมืองแนวร่วมที่สนับสนุนฝ่ายค้านเนี่ยแหละที่โจมตีรัฐบาลรวมไปถึงกลุ่มโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยก็ผสมลงในการปั่นแฮชแท็กกันช่วงนี้ค่ะโดยทําเสมือนหนึ่งว่าเดียลองเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อเสรีนิยมเพื่อฝ่ายเสรีนิยม liberal นะฝ่ายประชาธิปไตยเพราะผูกโยงไปถึงขนาดว่าโอ้โหนี่โดนดำเนินคดีเพราะเป็นคนคิดต่างที่ทำคลิปแบบนี้แล้วโดนนะซึ่งมันไม่เป็นความจริงนะครับเดียลองคือใครเนี่ยท่านผู้ชมลองทีมงานเอาหน้าเดียลองขึ้นมาให้ดูนิดนึงจะได้ทราบว่าเป็นใครนะแล้วตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นประเด็นอยู่ตำรวจกำลังจะไปสอบรายละเอียดเพิ่มเติมแต่ที่นี้มันมีปมหนึ่งก็คือว่าข้ออ้างเนี่ยก็คือพยายามจะบอกว่าเขาทำอาชีพสุจริตเป็นคนครีเอทคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องเซ็กนะฮะเท่านั้นเองไม่เห็นผิดอะไรเลยประเด็นก็คือว่าสังคมเนี่ยเกรงว่าถ้าเกิดว่าไม่มีการทำอะไรแบบนี้แล้วสุดท้ายถ้าเกิดมันเป็นบรรทัดฐานสังคมไปเนี่ยถ้าเกิดบอกว่ามันเป็นอาชีพหนึ่งเนี่ยนะอาชีพนี้ได้มีการเรียนรู้ดีหรือยังว่ามันสวยงามเหมือนความเข้าใจของคนทั่วไปที่สนับสนุนอาชีพนี้รวมไปถึงเป็นนักแสดงหนังโป๊ะนะในต่างประเทศที่ชอบอ้างกันน่ะอย่างเช่นนักแสดง AV ในญี่ปุ่นนะเขาทำได้อย่างเสรีอย่างนั้นอย่างนี้นะที่มีการแก้ตัวแทนตอนนี้นะรู้เบื้องหลังการทำงานเขาหรือยังว่าชีวิตเขามันไม่ได้สวยงามแล้วมันไม่ได้
อยู่ตรงนั้นตอนที่มูฟออนใช้ชีวิตต่อทีนี้ยากลำบากสาหัสขนาดไหนนั่นคือเหตุผลที่สังคมเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นพวกดักดานเป็นพวกไดโนเสาร์แต่ละอาชีพเนี่ยต้องคำนึงถึงผลกระทบที่ตามมาด้วยทีนี้ล่าสุดนะครับในแฟนเพจ The เมตตาดีเนี่ยได้มีการนำเอาบทสัมภาษณ์ดาราหนัง AV ในญี่ปุ่นเขามาเล่าถึงประสบการณ์การทำงานของเขาอะนะว่ามันสวยงามมันสบายมันได้เงินดีมีชื่อเสียงโด่งดังนะมันไม่เห็นเป็นอะไรเลยเหมือนความเข้าใจของคนบางกลุ่มจริงหรือไม่ค่ะอันนี้น่าสนใจมากนะฮะในการถอดความบทสัมภาษณ์เนี่ยบางช่วงบางตอนเท่านั้นนะฮะอันนี้อายุต่ำกว่า18เนี่ยบางทีก็ไม่ต้องดูก็ได้คุณแม่ผู้ปกครองนะฮะประเด็นก็คือคำสารภาพของอดีตนางเอก AV คนนี้ชื่อว่าเอมิลี่โอคาซากิเข้าวงการ AV ตั้งแต่อายุ21ทำอยู่5ปีค่ะนะแล้วตอนนั้นที่ไปทำในวงการ AV เนี่ยเขาก็เล่าเขาบอกว่ามีทั้งคนที่เพิ่งเรียนจบคนที่ไม่มีงานทำบางคนมีอาชีพให้บริการทางเพศอยู่แล้วเป็นเด็กนั่งดิ้งก็มีบางคนฐานะครอบครัวดีบางคนจบจากมหาลัยก็มีหลายคนอยากได้เงินก็มาทำบางคนนอกจากอยากได้เงินแล้วอยากรู้อยากเห็นด้วยเพราะเห็นตัวอย่างว่าเอ้ยโอ้มีอาชีพแบบนี้ทำได้แล้วสังคมไม่ว่าอะไรเห็นแต่ภาพก็เลยเดินเข้าสู่อาชีพนี้นี่คือจุดหนึ่งแล้วนะฮะคือถ้าเกิดสังคมเรายอมรับโอกาสที่เด็กจะเดินเข้าสู่อาชีพนี้ในฐานะทางเลือกนึงก็จะมากขึ้นถามว่าเราสบายใจจริงเหรอที่อยากให้ลูกให้หลานเป็นดารา AV ค่ะอันนี้คือคำถามแรกนะถ้าเกิดสังคมยอมรับและให้เป็นอาชีพหนึ่งนะถัดไปทีนี้เธอเนี่ยเล่าด้วยว่าเคยเป็นนางแบบมาก่อนเคยออกโทรทัศน์มาก่อนรับบทเล็กๆน้อยๆนะแต่ไม่ประสบความสำเร็จในที่สุดก็เลยเลือกมาเล่น AV เล่นหนังโป๊ะหนังผู้ใหญ่ก่อนถ่ายครั้งแรกนอนไม่หลับแล้วก่อนถ่ายจะมีการประชุมเตรียมงานคอนเซปต์รายละเอียดก่อนที่จะคอนเฟิร์มอีกครั้งวันถ่ายผู้จัดการเนี่ยมารับตั้งแต่7โมงเช้าหนังเรื่องแรกที่เธอเล่นเนี่ยถ่าย2วันนะถ้าไม่แบ่งเป็น2วันต้องใช้เวลาถ่ายทำรวดเดียวเกือบ20ชั่วโมงก็เกือบทั้งวันไปแล้วล่ะไอ้ที่เราเห็นหนังความยาวประมาณสักชั่วโมงนึงนี่นะถ่ายทำกัน20ชั่วโมงแล้วนึกภาพมันเป็นหนังโป๊อ่ะมันก็มีอยู่ฉากเดียวนั่นแหละนะฮะดารา AV เนี่ยเดือนหนึ่งนะแสดงหนังมากถึง28เรื่องที่ดังๆนะค่ะเล่นหนัง28เรื่องหนึ่งประมาณ20ชั่วโมงไปอย่างน้อยอ่ะคิดดูแล้วกันคูณเข้าไปมันจะแน่นเอียดขนาดไหนแล้ว AV เนี่ยประสบการณ์ของเธอคืออธิบายยากเธอร้องไห้ในขณะถ่ายทำพยายามคิดว่านั่นไม่ใช่ตัวตนของเธอมันเป็นบทบาทนะแต่กลับไปถึงบ้านน้ำตาไหลพรั่งพรูรู้สึกผิดกับพ่อแม่แล้วรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่คนอื่นมาทำอะไรก็ได้คือไม่มีคุณค่าละรู้สึกไม่มีคุณค่าละแล้วตอนนั้นเนี่ยเธอมีแฟนในที่สุดเธอก็บอกความจริงกับแฟนว่าเธอเล่นหนัง AV ไม่อยากปิดบังแฟนเนี่ยคุ้มคลั่งขู่ว่าจะฆ่าเธอด้วยแล้วเธอบอกพ่อกับแม่ที่หย่าร้างกันไปแล้วมีปมอยู่แล้วไงพ่อไม่ได้ว่าอะไรนะแต่แม่โกรธมากตัดลูกตัดแม่ไม่คุยด้วยบล็อกเบอร์โทรศัพท์ไม่ให้มาหาที่บ้านไม่ให้เข้าบ้านมีผลต่อจิตใจมากผ่านไป6เดือนแม่โทรมาก็ยังไม่เข้าใจไม่สามารถยอมรับได้งานแบบนี้ไปทำได้ยังไงแต่ด้วยความที่เป็นลูกสาวมันเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วไม่ได้เธอกลับไปเปลี่ยนแปลงแล้วไม่ได้ไงนะช่วงแรกๆหนังก็ขายดีทีนี้ขายดีเฉพาะช่วงแรกครับความนิยมลดลงอย่างรวดเร็วแล้วบทก็เริ่มโหดขึ้นทีนี้จากบทเดิมก็อาจจะเป็นโน่นนี่โน่นนี่อะไรเงี้ยนะแต่หลังจากนั้นก็ต้องหาครีเอทบทเมื่อตัวละครซ้ำซากไม่ใช่ใหม่แล้วค่ะคือเรือนร่างมันคือเรือนร่างเดิมบทมันต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อดึงความสนใจหาจุดขายใหม่ค่ะก็จะมีบทโหดขึ้นเริ่มซาดิสเริ่มมีอะไรพิสดารนะวิตรฐานเข้าขั้นวิตรฐานเพราะมันก็จะมีเด็กใหม่เข้ามาคนใหม่เรื่อยก็นี่เมื่อบอกว่ายอมรับแล้วนี่เป็นอาชีพคนอื่นก็จะเข้ามาเรื่อยค่ะเขาก็จะไปดูของใหม่คนใหม่นะแล้วเธอก็เล่นหนังแนวที่เป็นแปลกออกไปเรื่อยแปลกออกไปเรื่อยนะเธอเนี่ยเล่ารายละเอียดเยอะมากเรื่องรายได้ทีนี้ที่มันเป็นตัวดึงดูดคนเนี่ยนะ
รายได้เธอตอนเข้าวงการใหม่ๆต่อเรื่องเนี่ยก็ตั้งแต่หมื่นถึง 30,000 เหรียญต่อเดือนต่อเรื่องนะแต่ในสุดท้ายแล้วรายรับตกลงเรื่อยๆตกลงเรื่อยๆนะเหลือประมาณบางคนนี่นะบางคนเนี่ยได้ประมาณ 2,000 เหรียญต่อเรื่องก็มีบางคนถ้ามีบทไม่เยอะก็150เหรียญต่อเรื่องก็มีนะสุดท้ายคือบอกว่าก็ไม่เสียใจหรอกที่เข้าไปเป็นดารา AV อ่ะเพราะมันย้อนประสบการณ์กลับไปไม่ได้แล้วแต่เธอออกจากวงการนี้ไปแล้วค่ะเธอก็ไปทำอาชีพอื่นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเธอในขณะนั้นเนี่ยคือมันเป็นเหมือนฝันร้ายอ่ะสูญเสียอะไรไปหลายอย่างความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวที่เรารักอย่างเงี้ยนะรวมไปถึงความรู้สึกผิดที่มันเป็นเหมือนปมเป็นเหมือนความกดดันอยู่ในชีวิตก็จะสะสมเนาะเป็นมันสะสมความเครียดเป็นเรื่องของภาวะซึมเศร้าต่างๆก็จะตามมาก็มีผลนะแล้วสำคัญคือเธอเนี่ยกังวลว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดเธอมีลูกเนี่ยแล้วลูกไปเห็นคลิปเธอในอดีตเนี่ยเธอจะเล่าอธิบายให้ลูกฟังยังไงค่ะอันเนี้ยจะไปบอกจะไปสอนลูกยังไงจะไปอธิบายยังไงนะฮะอันนี้คือตัวอย่างของคนที่เคยเป็นดาราหนังโป๊เลยในญี่ปุ่นนะฮะที่เธอยินดีเผยแพร่ประสบการณ์ทีนี้เนี่ยกลับมาที่บ้านเราที่พยายามเรียกร้องกันว่าเฮ้ยมันเป็นอาชีพปกตินะไปจับเขาทำไมเป็นอาชีพสุจริตนะค่ะคือหนึ่งการกับเขาไม่ได้จับที่เป็นอาชีพเขาจับที่เป็นการกระทำถ้าเป็นการอนาจารเป็นการเผยแพร่สื่อลามกเนี่ยเป็นหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็ต้องไปสอบเพราะว่าอย่างกรณีของเดียลองเนี่ยกลับไปที่เดียลองเนี่ยเธอบอกว่าเธอทำคอนเทนต์ให้กับกลุ่มเฉพาะไม่ได้มีการเผยแพร่ออกมาไอ้คนที่ไปดูดเอาคลิปมาแล้วมาแพร่ต่อเนี่ยนะมันทำให้เธอเสียหายด้วยซ้ำเพราะเธอไม่ได้รายได้มันเหมือนเป็นหนังคลิปผีซีดีเถื่อนละเมิดสิทธิ์ละเมิดลิขสิทธิ์นะแต่ว่าประเด็นก็คือถ้าเกิดว่าเมื่อมันออกมาแล้วเจ้าหน้าที่เขาไม่ไปสอบเขาไม่ไปทำอะไรเลยเหมือนกรณีไข่เน่าอ่ะแล้วก็จะอ้างว่ามันเป็นอาชีพสุจริตนะถ้าเป็นอาชีพสุจริตหลังจากนี้ทุกคนก็ทำได้สิแล้วสังคมเราจะยอมรับได้จริงหรือการมีเสรีภาพในการประกอบวิชาชีพประกอบอาชีพเป็นไปตามรัฐธรรมนูญก็คือบอกว่าเป็นไปตามกฎหมายและศีลธรรมในสังคมด้วยเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งจุดที่จะต้องคำนึงถึงนะครับไม่ใช่ว่าอยากจะทำอะไรก็ทำได้คือหนึ่งตัวเราและนะสองสังคมด้วยทีนี้มันมีผลกระทบทางสังคมว่าถ้าเกิดว่าเป็นอาชีพหลังจากนี้เด็กจะเข้าไปแล้วลูกหลานเราจะเป็นยังไงในอนาคตคือนะมองเห็นแต่ภาพเบื้องหน้าไงแล้วที่ไปอ้างบอกว่าอุ้ยญี่ปุ่นเขาเปิดเสรีเขาก็ไม่ได้ยอมรับกันเป็นวงกว้างนะคะนะคะที่ญี่ปุ่นอันนี้ก็เป็นประเด็นสังคมแล้วก็กลายมาเป็นเรื่องการเมืองเพราะว่าตัวของเดียลองเองเนี่ยจุดยืนทางการเมืองทัศนคติการเมืองของเธอเนี่ยก็คือเข้าแนวเดียวกับสามนิ้วก็เลยถูกขยายเป็นพิเศษแล้วก็ถูกชูขึ้นมาเสมือนหนึ่งเป็นไอดอลของการต่อสู้เพื่อเสรีภาพเพื่อเสรีชนอย่างเงี้ยซึ่งมันใหญ่เกินไปมากเลยเกินตัวมากเลยตีฟองเกินไปนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นในสังคมกลับไปที่เรื่องการเมืองในสภาทีนี้นอกจากจะเสียส.ส.ไปหนึ่งคนส.ส.บัญชีรายชื่อซึ่งก็คงจะเลื่อนขึ้นมาไม่มีผลอะไรนะแต่สภาตอนนี้เนี่ยจะอยู่ไปถึงกี่วันกี่เดือนยังไม่มีใครทราบได้เพราะสถานการณ์ในสภานั้นก็ค่อนข้างที่จะทุลักทุเลใช่ค่ะเสียงของส.ส.ฝ่ายรัฐบาลเสียงของส.ส.ฝ่ายค้านนะครับฝ่ายรัฐบาลส.ส.เยอะกว่าก็จริงแต่การบริหารจัดการในการประชุมแต่ละครั้งเนี่ยก็จะลำบากหน่อยเพราะว่าส.ส.ก็มีภารกิจโน่นนี่นั่นค่ะแล้วก็มีการเล่นเกมการเมืองกันในสภาด้วยนะครับเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวรายงานการประชุมสภานะฮะสภาเมื่อวานนี้ก็ลบอีกล่มอีกค่ะบรรยากาศเมื่อวานนี้ล่มอีกนะฮะล่มกันไปแต่ว่าก่อนจะล่มนี่ก็ยังพอมีการพูดคุยกันหลายเรื่องอยู่ะนะฮะเมื่อวานนี้การเตรียมอภิปรายทั่วไปสรุปเนี่ยเจรจากัน3ฝ่ายประชุมเรียบร้อยการอภิปรายทั่วไปมาตรา152จะเกิดขึ้นในวันที่17ถึง18กุมภาพันธ์นะฮะสรุปเมื่อวานนี้นะครับคุณสุทินคลังแสงเปิดเผยว่าวันแรกประชุมตั้งแต่ 9:30 นถึงเที่ยงคืนครึ่งเลยนะค่ะนะข้ามคืนไปเลยวันที่2 9:00 นถึงเที่ยงคืนฝ่ายค้านได้เวลา22ชั่วโมงตอนแรกนี่เขาบอกว่าอยากต้องเอา36ค่ะนะต่อรองเจรจากันแล้วก็วันกว่า22ชั่วโมงฝ่ายรัฐบาลได้8ชั่วโมงนะบวกกับเวลานิดหน่อยให้ชี้แจงนะครับ
คุณนิโรธสุนทรเลขาวิปรัฐบาลบอกว่าก็ให้โอกาสฝ่ายค้านได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ก็เป็นประโยชน์กับฝ่ายรัฐบาลที่จะอธิบายชี้แจงนะเพิ่มเติมด้วยมั่นใจว่ารัฐบาลตอบคำถามที่ฝ่ายค้านจะชี้แนะได้ไม่มีการกังวลไม่มีการปิดบังอะไรเพราะที่เป็นบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็หวังว่าการอภิปรายจะเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ไม่เกิดการประท้วงวุ่นวายนะฮะคุณชินวรบุญเกียรติก็บอกด้วยว่าส.ส.ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยจะไม่ตอบชี้แจงในการอภิปรายเพราะว่ามันเป็นบทบาทคนที่จะต้องตอบก็ต้องเป็นรัฐบาลนะฮะนี่พูดถึงประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้มีรายงานว่าส.ส.กลุ่มหนึ่งกำลังรวบรวมรายชื่อมีการล่ารายชื่อกันนะคะเพื่อที่จะยื่นต่อคณะกรรมการบริหารพรรคค่ะเพื่อขอให้ตรวจสอบกรณีที่มีข่าวว่านายอภิชัยเตชะอุบลส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์นะคะได้รับการทาบทามให้ไปเป็นเลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทยซึ่งมีร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยเป็นแกนนำที่เขาเพิ่งเปิดตัวไปนั่นนะคะโดยกระแสข่าวดังกล่าวค่ะทำให้ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์กลุ่มนี้กังวลว่าจะส่งผลกับภาพลักษณ์ของพรรคประชาธิปัตย์หรือเปล่าแต่พอหลังจากมีกระแสข่าวนี้ออกมานะคุณอภิชัยเองก็ไม่ได้ออกมาปฏิเสธหรือว่าให้ความชัดเจนอะไรนะคะก็เลยทำให้ส.ส.ของพรรคต้องการทราบข้อเท็จจริงว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเรื่องนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นนอกจากนี้พฤติกรรมของคุณอภิชัยเองค่ะที่ไม่ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆของพรรคมานานแล้วส.ส.กลุ่มนี้ก็เลยอยากให้ผู้บริหารและผู้ใหญ่ของพรรคนำกรณีของนายอภิชัยมาพิจารณาเป็นกรณีพิเศษก็เลยมีการขอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะคุณอภิชัยเตชะอุบลเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อนะแล้วก็มีข่าวว่าจะไปเป็นเลขาธิการพรรคเศรษฐกิจไทยใช่ค่ะพรรคกับร้อยเอกธรรมนัสใช่ไหมฮะส.ส.เขาก็เลยประชาธิปัตย์ก็เลยเฮ้ยแกก็ไม่ออกมาปฏิเสธแล้วตกลงไปจริงใช่ไหมเนี่ยแล้วเป็นส.ส.อยู่อะตอนนี้พูดง่ายๆก็คือทำไมไม่ลาไปเลยนะเพราะว่าลาออกมันก็เลื่อนคนอื่นขึ้นมานะแหล่งข่าวเท่าที่ผมเช็คมาเนี่ยนะในประชาธิปัตย์เองแหล่งข่าวระดับสูงเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ทราบข่าวนี้มานานแล้วนะว่าก็เธอปันใจรอมีการถูกทาบทามจริงใช่ไหมก็เดี๋ยวรอดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะไปเมื่อไหร่เอาเท่านั้นแหละนะเดี๋ยวรอดูนะครับส่วนนายกรัฐมนตรีครับเมื่อวานนี้มีรายงานข่าวว่าเรียกรองนายกวิษณุนะเข้ามาหารือก็คือเรื่องยติการอภิปรายไม่ไว้การอภิปรายแบบไม่ลงมติของฝ่ายค้านเนี่ยมีประเด็นบางอย่างในยติเนี่ยที่เขาเขียนถึงพฤติกรรมโน่นนี่นั่นนะนายกก็เชิญอาจารย์วิศรุมาเพื่อที่จะเอ๊ะตรงนี้เนี่ยมันยังไงมันถูกต้องตามระบบตามระเบียบไหมแล้วเรื่องการอภิปรายอันเนี้ยมันต้องเป็นอย่างนี้ถูกไหมนะก็จูนความเข้าใจนิดนึงนะแต่เรื่องเนื้อหาสาระเนี่ยนายกก็พร้อมชี้แจงอยู่แล้วเพราะว่าหลายเรื่องเนี่ยก็จะเป็นโอกาสดีด้วยซ้ำเพราะว่ามีความคืบหน้านะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูการอภิปรายกลางเดือนนี้ไม่ช้าไม่นานหลังเทศกาลแห่งความรักผ่านไปมอบดอกกุหลาบกันเสร็จต่อไปก็จะเป็นกุหลาบเลือดในสภาน้ำเพียบเมื่อวานนี้ตามที่เรารายงานไปก็คือกกต.เนี่ยได้มีการแจ้งทุกจังหวัดเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ตามจำนวนส.ส.เขตที่จะเป็น400คนนะฮะพูดง่ายๆคือส.ส.เขตที่เพิ่มขึ้นบัตร2ใบไงสำนักข่าวอิสรานี่ได้มีการสรุปเปรียบเทียบให้นะฮะว่าจังหวัดที่ได้ส.ส.เพิ่มทีนี้นะมีอยู่43จังหวัดฮะได้ส.ส.เพิ่มนะครับในปัจจุบันเนี่ยการเลือกตั้ง62เนี่ยมีส.ส.เขตอยู่เท่านี้นะแต่การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นใหม่นะจังหวัดเหล่านี้ได้ส.ส.เพิ่มอีก1คนนะมีจังหวัดไหนบ้างนะ37จังหวัดมีส.ส.เพิ่มขึ้น1คนนะฮะค่ะประกอบไปด้วยนครนายกพังงาสตูลแม่ฮ่องสอนอ่างทองกระบี่บึงกาฬภูเก็ตอุตรดิตถ์ตรังตากเลยสมุทรสาครสระบุรีสุโขทัยนราธิวาสพระนครศรีอยุธยาค่ะระยองสุพรรณบุรีกาฬสินธุ์นครปฐมเพชรบูรณ์มหาสารคามชัยภูมิปทุมธานีสกลนครสุราษฎร์ธานีเชียงรายร้อยเอ็ดสมุทรปราการสุรินทร์นครศรีธรรมราชศรีสะเกษสงขลาอุดรขอนแก่นและอุบลราชธานีค่ะ37จังหวัดนี้มีเพิ่มขึ้น1คนนะค่ะมีเพิ่มอีก1คนค่ะเดิมมีอยู่แล้วเท่าไหร่บวกไปอีก1ค่ะ
แต่บางจังหวัดนี่ก็เพิ่มขึ้น2คนเลยนะ2คนนะคะก็จะมี5จังหวัดด้วยกันนะคะก็คือนนทบุรีค่ะชลบุรีบุรีรัมย์เชียงใหม่แล้วก็นครราชสีมาค่ะส่วนกรุงเทพมีสสเพิ่มขึ้น3คนค่ะพี่น้องสสกรุงเทพ3คนเลยเหรอเพิ่มอีก3คนใช่เดิมทีเดียวเนี่ยมี30ใช่ไหมค่ะอ๋อครั้งนี้นี่เป็น33เป็น33นะครับส่วนของกรุงเทพอันนี้คำนวณตามจำนวนประชากรไงที่เปลี่ยนไปแล้วก็จำนวนสสด้วยนะเพราะว่าเดิมเนี่ยการเลือกตั้งปี62สสเขตเนี่ยมี350คนค่ะแต่การเลือกตั้งแบบบัตร2ใบเนี่ยสสเขตจะมี400คนเพราะฉะนั้นจำนวนสสเยอะขึ้นก็จะไปที่ไหนก็ไปตามสัดส่วนประชากรในแต่ละจังหวัดเพราะฉะนั้นก็จะมีการแบ่งเขตเลือกตั้งในแต่ละจังหวัดเปลี่ยนไปด้วยแล้วก็จำนวนสสของแต่ละจังหวัดบางจังหวัดตามที่เรานำเรียนเมื่อสักครู่ก็จะเปลี่ยนไปกรุงเทพเนี่ยสสเพิ่มเป็น33นะก็การแข่งขันลงเสนอตัวเป็นผู้สมัครในแต่ละเขตเนี่ยก็อาจจะทุเลาลงไปนิดนึงเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยโอ้โหแทบจะเอามีดแทงกันบางพักนะเพราะน้อยไงจำนวนบางพักนะเพราะมันต้องแย่งกันเพราะเดิมเนี่ยมันมีจำนวนสสก็คือนี่แหละ400อ่ะนะฮะแต่ว่าพอระบบใหม่ไงปี62อ่ะลดลงไงมันก็ทับซ้อนบางเขตไงก็ต้องแย่งกันงอนกันก็มีนะทะเลาะกันก็มีนะแล้วก็มีอยู่5จังหวัดที่เพิ่มขึ้น2คนนะครั้งนี้นะค่ะเพิ่มอีก2คนค่ะสสมีเพิ่มอีก2คนนนทบุรีชลบุรีบุรีรัมย์เชียงใหม่นครราชสีมาก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอีสานมีนครราชสีมานี่ก็เยอะบุรีรัมย์เนี่ยบุรีรัมย์ชลบุรีค่ะนี่กลุ่มชลบุรีจะกลับมาแล้วนะนนทบุรีเชียงใหม่ค่ะนะอันนี้เพิ่มอีก2อันนี้ก็จะเป็นรอดูหลังจากนี้ว่าการแบ่งเขตจะเป็นยังไงอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกเมื่อวานนี้นะฮะพูดถึงเรื่องกฎหมายลูกก็มีไทม์ไลน์มีการดำเนินการแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่ากฎหมายลูกยังไม่เสร็จแล้วมีการยุบสภาเนี่ยก็ยุ่งแน่ๆนะฮะทางออกเนี่ยก็จะต้องมีการคิดอ่านเอาไว้มันมีทางออกแหละแต่มันก็อาจจะยุ่งนะเดี๋ยวไปฟังเพิ่มเติมจากอาจารย์วิษณุคนเป็นคนเตรียมในเรื่องนี้ทราบว่าถ้ามีการยุบสภาเกิดขึ้นมันจะเกิดปัญหาขึ้นมาเพราะมันยังไม่มีกฎหมายลูกที่จริงก็อาจจะก้มแก้มทำอะไรไปพลางได้แต่ว่ามันก็จะเกิดการถกเถียงกันขึ้นเพราะนั้นว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนั้นคนนั้นว่าอย่างนั้นมันไม่มีกฎหมายนี่มันก็เลยไม่ได้ยุติมันก็จะยุ่งยากมันใช้วิธีออกพรกหรือเป็นประกาศไม่ได้ครับออกประกาศนี่คือประกาศกกต.ใช่ครับถ้าเกิดมันเกิดกรณีมีการยุบสภาการต่างๆกกต.ก็ไม่กล้าออกและพระราชกำหนดเองเนี่ยถ้าไว้ใจรัฐบาลออกก็ออกได้แต่ว่าคงไม่ไว้ใจเพราะว่าการเขียนพระราชกำหนดก็คือว่ารัฐบาลเป็นคนกำหนดกติกาเองคือหนึ่งในทางเลือกก็คือออกเป็นพระราชกำหนดนะพระราชกำหนดก็คือครม.เห็นชอบนะแต่มันก็จะมีข้อท้วงติงอีกสิครม.เห็นชอบเป็นการตัดสินใจโดยรวบรัดรวบอำนาจคิดเองทำเองเองนะก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้อีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีปัญหาตามมาอีกอันนี้ก็รอดูว่าสุดท้ายแล้วจะเอายังไงตอนนี้มันยังไม่มีเหตุไงยุบสภาเนี่ยยังไม่ได้ยุบแล้วก็นายกก็ยืนยันว่ายังไม่ยุบนะมีแต่เสียงจากดูไบส่งเสียงมาทุกวันทุกวันว่าส่งสัญญาณยุบนะถ้าเห็นแก่ประเทศชาติลาออกจะยุบสภาเหอะนะจริงๆแล้วคุณทักษิณเองเนี่ยก็ต้องกลับไปคิดถ้าคุณทักษิณรักประเทศจริงคุณทักษิณต้องกลับมาติดคุกจบเลยทุกอย่างเดินตามกระบวนการเลยถูกไหมฮะลูกน้องหลายคนที่ไปทุจริตประพฤติมิชอบเขายังติดคุกเลยแล้วคุณทักษิณทำไมจึงทำตัวอยู่เหนือลูกน้องอยู่เหนือกฎหมายไปเคลื่อนไหวอยู่ต่างประเทศจะกลับมาปีนี้แหละนะแล้วไม่ต้องเข้าคุกด้วยนะกลับมาเพราะว่าบอกจะไปตีกอล์ฟด้วยแล้วจะไปทำอย่างนั้นทำไมถ้าเกิดรักประเทศจริงแล้วไม่ใช่คดีเดียวนะที่ศาลตัดสินะนะรักชาติจริงต้องกลับมาติดคุกฮะไม่ใช่พยายามโจมตีบิดเบือนหลายๆเรื่องนะแต่ผมร้อยเอาขี้หมากองเดียวเลยคุณทักษิณไม่ได้กลับมาค่ะนะร้อยเอาขี้หมากองเดียวเหมือนกันนะฮะอันนี้ของจริงด้วยนะร้อยบาทเอาขี้หมากองเดียวนะวาทะไทยค่ะเมื่อวานนี้มีเรื่องนึงที่น่าสนใจที่สภานะครับคือประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมมากในการเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์
ป็นโลเคชันแต่เมื่อวานนี้สสก้าวไกลเนี่ยได้มีการแถลงข่าวตั้งคำถามกับการถ่ายทำหนังเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องเม็กทูนะเม็กเนี่ยเคยมีภาคแรกมาแล้วเจสันสเตทแฮมนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทะเลใช่ไหมคะแล้วครั้งนี้ภาค2เนี่ยนะคะคือเขาก็น่าจะมองประเทศไทยว่าเป็นหนึ่งในมีปลาฉลามใช่ไหมหนังเรื่องนี้ใช่ใช่ใช่หดหน่อยค่ะนะคะก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งโลเคชันที่เขามองไว้ว่าจะมาถ่ายทำเนี่ยแหละค่ะปรากฏว่าที่รัฐสภานะนายประเสริฐพงศ์สอนนุวัฒน์ค่ะสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไก่ก็แถลงถึงกรณีนี้นะคะเรื่องเม็กทูที่จะเดินทางมาถ่ายทำที่ประเทศไทยเนี่ยบริเวณหาดไร่เลอ่าวนางกระบี่ค่ะโดยบอกว่ารูปแบบการถ่ายทำมีโอกาสทำผิดปฏิญญาท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ที่ห้ามมีกิจกรรมตั้งแต่เจ็ตสกีเรือสกูตเตอร์เรือลากกล้วยลากร่มร่มชายหาดและประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมค่ะนอกจากนี้ทราบว่าจะมีการปรับแต่งพื้นที่สร้างสะพานไม้หน้าถ้ำหนางสร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำหาดซึ่งเป็นการรบกวนสิทธินักท่องเที่ยวคนอื่นระหว่างการถ่ายทำก็เท่ากับกองถ่ายใช้อภิสิทธิ์เหนือคนอื่นก็ยกตัวอย่างนะที่ผ่านมาก็มีภาพยนตร์เรื่องนึงเรื่อง The Beach เนี่ยก็บอกว่าเคยมาสร้างความเสียหายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณประเสริฐพงศ์เนี่ยก็เลยบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้คัดค้านการถ่ายทำภาพยนตร์นะแต่จะต้องเคารพสิทธิ์คนอื่นถ้าถ่ายทำไปแล้วสร้างฉากใหม่โดยไม่เปิดเผยรายละเอียดเมื่ออนุญาตแล้วกองถ่ายอาจจะทำอะไรก็ได้อาจจะซ้ำรอยอ่าวมายาซึ่งตนหวังว่าจะไม่มีค่าราชการใดๆรับเงินกองถ่ายค่ะครับนี่คือถ้าเกิดว่าอนุญาตแล้วเนี่ยค่ะมันก็ต้องมีเงื่อนไขการอนุญาตสิค่ะถูกไหมฮะถูกแล้วอนุญาตแล้วจะไปทำอะไรก็ได้เฮ้ยมันจะเป็นไปได้ไงผิดสัญญาก็ไม่ได้สินึกออกไหมค่ะอนุญาตแล้วจะไปทำอะไรก็ได้มันไม่ใช่แล้วแหละนะแต่สำคัญคือที่คุณประเสริฐพงษ์ตั้งข้อสังเกตมานี่ก็น่าสนใจค่ะแกตั้งข้อสังเกตว่าทราบว่าไม่รู้แกทราบได้ยังไงนะทราบว่าจะมีการปรับแต่งพื้นที่สร้างสะพานไม้หน้าถ้ำนางค่ะนะเพราะว่าเขาจะไปถ่ายที่กระบี่ค่ะสร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำหาดซึ่งก็สะพานนี้แหละที่พูดถึงแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นการรบกวนสิทธินักท่องเที่ยวคนอื่นๆในระหว่างถ่ายทำนะฮะแล้วกรณีนี้อาจจะซ้ำรอย The Beach The Beach เนี่ยเขาไปถ่ายที่อ่าวมายาโอ้นานแล้วนะตั้งแต่ปีไหนไม่รู้อะลีโอนาร์โดอะจำได้ไหมแล้วตอนนั้นก็สร้างผลกระทบจริงๆนะเพราะฉะนั้น2กรณีเนี่ยเราไม่ทราบว่าไอ้กรณีหลังเนี่ยเม็กทูเนี่ยเขาจะมีรายละเอียดยังไงบ้างข้อกำหนดจะเพิ่มเติมยังไงแต่สำคัญคือยุคนี้ระบบระเบียบเนี่ยมันต่างจากในอดีตนะค่ะปัจจุบันนี้มีความเข้มงวดและเวลามีการถ่ายทำเนี่ยจะมีคนของทางการเนี่ยไปอยู่ด้วยเลยใช่ค่ะเพื่อที่จะไปดูไปกำกับคุณทำตามเงื่อนไขที่รับอนุญาตหรือเปล่าแล้วก่อนที่จะถ่ายเนี่ยก็ต้องทราบบทเป็นยังไงรายละเอียดเป็นยังไงนะครับเจ้าที่เขาดูแลถึงขนาดนั้นค่ะแล้วที่ผ่านมานี่มีหนังฟอร์มใหญ่ๆพูดกับดังๆดาราระดับโลกหลายเรื่องเข้ามาแล้วปัจจุบันนี้ก็มีอยู่นะเพียงแต่ว่าเขาไม่มีการเปิดเผยเพราะว่ามันจะไปรบกวนความเป็นส่วนตัวและการทำงานของมืออาชีพเขาค่ะนะทีนี้เรื่องนี้จะเป็นพยายามที่สสก้าวไกลพูดหรือเปล่าเราไม่ทราบแต่เรียนข้อมูลเพียงว่าไทยเรามีระบบในการทั้งก่อนอนุญาตแล้วหลังอนุญาตระหว่างถ่ายทำด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เดี๋ยวรอฟังคำชี้แจงจากผู้เกี่ยวข้องนะครับพูดถึงทะเลกระบี่เนี่ยที่สวยๆเนี่ยนะครับใน TikTok ล่าสุดมีการเผยแพร่คลิปนี้เป็นคลิปที่นักท่องเที่ยวนี่เกาะพีพีนะบรรยากาศสวยงามมากนี่ดูซะก่อนนะไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมพอ Test and Go กลับมาปุ๊บนะยอดลงจุบันนี้ดังมากมีแต่คนอยากมาเที่ยวนะเมื่อวานนี้รัฐมนตรีท่องเที่ยวพิพัฒน์รัชกิจประการเนี่ยได้แถลงข่าวร่วมกับผู้ว่าการการท่องเที่ยวคุณยุทธศักดิ์สุภสรนะครับเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ย
ตอนนี้ตลาดท่องเที่ยวไทยเนี่ยเป็นที่สนใจของต่างชาติมากแล้วเทสแอนด์โกที่เริ่มต้นเนี่ยกระแสตอบรับดีมากตัวเลขที่รัฐมนตรีท่องเที่ยวเปิดเผยนะมีการจองกว่า 60,000 รายนะฮะค่ะ 60,000 รายไม่ใช่ 20,000 นะนี่คือลงทะเบียนเทสแอนด์โกใช่ไหมลงทะเบียนแล้วในช่วงไฮซีซั่นเดือนกุมภาพันธ์มีนาเมษาเนี่ยนะค่ะนะอันเนี้ยเชื่อว่าจะทำให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจมาเที่ยวเมืองไทยง่ายขึ้นด้วยเพราะมันจะเป็นโลซีซั่นของยุโรปค่ะไฮของเราเนี่ยมันจะโลของยุโรปคนก็จะเบียนเข็มมาที่เมืองไทยนะแล้วประจวบเหมาะกับไทยเราเทสแอนด์โกเปิดแล้วและประจวบเหมาะกับการควบคุมโควิดของไทยเราค่ะได้รับการยกย่องนะจัดอันดับนี่ขยับขึ้นมาอันดับต้นๆของโลกเลยล่าสุดนะฮะเทสแอนด์โกเนี่ยลงทะเบียนแล้ว 60,000 คนตอนนี้นะฮะส่วนในประเทศเองผู้ว่าททนี่ก็เปิดเผยว่าการท่องเที่ยวแบบไทยเที่ยวไทยเนี่ยก็มีหลายรูปแบบธรรมชาติแล้วก็มีการท่องเที่ยวแบบแก้ชงคนปีขาดเนี่ยนะค่ะอันนี้ตอบโจทย์สำหรับคนไทยที่มีความเชื่อเรื่องปีขาดเนี่ยเรื่องดวงชะตาจะเป็นยังไงสายมูเตลูมูเตลูเดี๋ยวไปฟังผู้ว่าการททนะฮะพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวแก้ชงคนปีขาดนะจริงๆนะครับงานเที่ยวแก้ชงคนปีขาดเนี่ยนะครับก็อย่างที่สินแสมังกรบอกนะครับวิธีที่แก้ชงที่ดีที่สุดไม่ว่าท่านจะเกิดในปีไหนก็แล้วแต่เขาบอกว่าให้ไปเที่ยวในที่ใหม่ๆที่ท่านไม่เคยไปนะครับเสือมันจะได้จับไม่ได้ดังนั้นนะครับก็เชิญชวนไม่ใช่แค่คนที่ปีชงเท่านั้นนะครับคนไทยทุกคนตามที่รัฐมนตรีบอกมีความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยนะครับไปเที่ยวแก้ชงก็คือไปเที่ยวที่ใหม่กันทำให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยฟื้นจะได้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐมนตรีตั้งใจไว้ก็คือ160ล้านคนครั้งในปีนี้ครับเพื่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยกลับมาครับครับนี่ตอบโจทย์ไหมคุณยายตอบโจทย์นะคะได้แล้วที่สำคัญบอกว่าต้องไปเที่ยวสถานที่ใหม่ๆซึ่งบ้านเรานี่มีอีกหลายที่เลยเชื่อว่าคุณผู้ชมก็ยังไม่เคยไปวัดต่างๆนะใช่ค่ะผมนี่ปักหมุดไปวัดแห่งหนึ่งนะที่จังหวัดเชียงใหม่ อยากไปมากแล้วก็เป็นวัดที่อันซีนอ่ะนะยังไม่บอกเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวเอาภาพมาฝากนะถ้าบอกก่อนเดี๋ยวไม่อันซีนนะส่วนอีกคนหนึ่งที่ต้องแก้ชงหรือเปล่าไม่ทราบนะปีขานเนี่ยก็คือคุณทาริศเพ็งดิษฐ์เมื่อวานนี้การต่อสู้จะถือได้ว่าเฮือกสุดท้ายแล้วแหละนะคุณทาริศเนี่ยมีคดีเรื่องยึดทรัพย์อยู่เพราะว่าถูกชี้ร่ำรวยผิดปกติปปช.ดำเนินคดีนะแล้วก็ไปที่ศาลตัดสินก็คือให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน341ล้านนะมีทรัพย์เพิ่มขึ้นผิดปกติเนี่ยถือว่าร่ำรวยผิดปกติ341ล้านบาทตกเป็นของแผ่นดินศาลชั้นต้นหลังจากนั้นไปศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ก็ตัดสินนะว่าให้ทรัพย์นั้นตกเป็นของแผ่นดินนะแต่ว่าคุณทาริศเนี่ยก็ได้มีการยื่นต่อร้องต่อศาลอุทธรณ์นั่นแหละว่าขอโต้แย้งนะขอโต้แย้งในประเด็นว่ากฎหมายปปช.ที่เอามาใช้กับแกเนี่ยขัดรัฐธรรมนูญนะสุดท้ายศาลอุทธรณ์ก็เลยส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วเมื่อวานนี้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดออกมาแล้วครับเป็นมติเอกฉันท์สรุปคือกฎหมายปปช.นั้นไม่ขัดรัฐธรรมนูญการยึดทรัพย์341ล้านบาทเนี่ยจึงเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญพูดง่ายๆนะฮะนี่ก็คือล่าสุดนะฮะศาลรัฐธรรมนูญตัดสินอย่างนี้ปุ๊บอ้าวหลังจากนั้นเรื่องคดีเนี่ยจะไปต่อยังไงล่ะนะมันก็สุดทางถ้าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นก็รอดูการบังคับคดีหลังจากนี้นะคุณทาริศเพ็งดิษฐ์อันนี้เป็นเรื่องคดีแพ่งนะฮะไม่ได้เป็นความผิดติดคุกอะไรนะคุณทาริศเพ็งดิษฐ์เนี่ยล่าสุดเท่าที่ผมตรวจสอบเนี่ยยังมีกรณีที่ปปช.เนี่ยดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินเนี่ยอีกก้อนหนึ่งด้วยนะยังไม่หมดนะ340กว่าล้านนี่ยังไม่หมดนะยังมีอีกก้อนหนึ่งที่ปปช.กำลังตรวจสอบอยู่ซึ่งคุณทาริศก็ยังมีสิทธิ์ต่อสู้ว่ามันใช่ทรัพย์สินของเจ้าตัวหรือเปล่าร่ำรวยผิดปกติหรือเปล่ามีที่มาที่ไปชัดเจนไหมนี่อดีตอธิบดี DSI นะเป็นอดีตอธิบดี DSI ที่ทำงาน2ยุคที่คุณอภิสิทธิ์เป็นนายกโหตอนนั้นคุณทาริศแข็งขันมากขบวนการล้มเจ้ามีจริงนะตูเต้นเวงเนี่ยหนาวร้อนๆเลยตอนนั้นหลังจากนั้นเปลี่ยนรัฐบาลใช่ไหมคุณทาริศก็เปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปกลับมาปุ๊บเรื่องนี้กลายมาเป็น
เหมือนกับเป็นอีกคนนึงอ่ะนะนิวทาริศคุณทาริศเพ็งดิษนะฮะก็ไปต่อสู้คดีตามกระบวนการนะครับเปิดประเด็นเดอะทรูธเนี่ยตามอีกคดีนึงทีนี้ส่วนกรณีกลุ่มนี้อันนี้ไม่ต้องไปแก้ชงนะผมว่านะน่าจะไปแก้บนเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผ่านมาเป็นปีแล้วล่ะคดียังไม่ไปถึงไหนเลยนึกออกไหมไม่รู้ไปบนบานศาลเก่าอะไรไว้หรือเปล่าไม่รู้ทำไมถึงได้หนังเหนียวจังนะก็คือกรณีของคนในตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยคดีเรื่องรุกป่าล่าสุดรัฐมนตรีนิพนธ์นะได้มีการยืนยันว่าให้เจ้าหน้าที่เนี่ยดำเนินให้เวลา2สัปดาห์ต้องเคลียร์ให้ชัดว่ารุกหรือไม่รุกนะต้องดำเนินการมาให้แล้วเสร็จคือต้องมีการทวงถามก่อนนะถึงจะมีความเคลื่อนไหวส่วนอีกคดีนึงเปิดประเด็นติดตามกรณีของคดีสินบนสินบนน้องธนาธรโอ้ในโลกออนไลน์นี่พรึบเลยประชาชนฮือทวงสนั่นคดีสินบน20ล้านสกุลธรจึงรุ่งเรืองกิจไปถึงไหนแล้วผ่าน1ปีแล้วคดีอืดนะตอนนั้นเนี่ยทางกองปราบแจ้งข้อหาไปแล้ว คุณสกุลธรก็ปฏิเสธตลอดข้อหานะแต่หลังจากนั้นก็เงียบไปเลยไม่รู้ว่าพนักงานสอบสวนว่ายังไงส่งไปอัยการแล้วหรือเปล่านะอันนี้ก็รอฟังคำชี้แจงแล้วก็อีกเรื่องนึงเปิดประเด็นเนี่ยตามเรื่องนี้ประชาชนจดชื่อไม่เลือกนะสำหรับคนที่โจมตีคนละครึ่งคนที่ชอบคนละครึ่งไงเมื่อวานนี้เป็นการจับจ่ายใช้สอยอีกวันนึงโอ้ก็ยังคึกคักต่อเนื่องคึกคักอยู่ค่ะก้าวไกลไทยสร้างไทยคุณเท่าพิภพแล้วก็ไทยสร้างไทยก็คือทีมโฆษกนะที่ออกมาโจมตีคนละครึ่งบอกว่าเนี่ยมันเป็นโครงการที่ประชาชนไม่นิยมนะแต่มันสวนทางไงก็เห็นชาวบ้านเขาชอบกันจะตายทำไมต้องแบบแทงสวนตลอดไม่เข้าใจอันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องการเมืองนะครับ